สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล1ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรวันนี้เด็กๆมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนึงนะคะครูพึ่งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนพาสนุกเด็กๆอยากเรียนรู้กับครูพึ่งหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูพึ่งมีเพลงหนึ่งเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงของครูพึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเด็กๆลองฟังดูนะคะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยกันร้องเพลงค่ะ1 2 3โนนนกบินมาลิบลิบโนกระจิบ1 2 3 4 5อีฟูกินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะโนนนกบินมาลิบลิบโนกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวเด็กๆเคยฟังกันไหมคะครูเพิ่งคิดว่าเด็กๆต้องเคยฟังแน่เลยเดี๋ยว EP ถัดไปครูเพิ่งจะมาร้องให้เด็กๆฟังอีกนะคะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในเพลงมีตัวเลขอะไรบ้างใช่แล้วค่ะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10วันนี้ครูพึ่งก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับตัวเลขเช่นเดิมค่ะเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะต่อไปนะคะเราไประบายสีตามจำนวนตัวเลขกันค่ะระบายสีตามจำนวนตัวเลขเด็กๆยังจำได้ไหมคะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข1เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมดกี่ภาพใช่แล้วค่ะครูเพิ่งมีภาพรถมาให้ทั้งหมด3ภาพเลข1มีค่าเท่ากับ1แล้วเด็กๆคิดว่าครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพรถทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพรถทั้งหมด1ภาพค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูเพิ่งระบายสีภาพรถกันนะคะ1 1มีค่าเท่ากับ1ค่ะเพราะฉะนั้นครูพึ่งจะต้องระบายสีภาพรถทั้งหมด1ภาพค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข2และเด็กๆเห็นภาพไหมคะคือภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะคือภาพลูกฟุตบอลมีทั้งหมดกี่ภาพคะถูกต้องแล้วค่ะมีทั้งหมด3ภาพเลข2มีค่าเท่ากับ2เด็กๆคิดว่าครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพฟุตบอลทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพฟุตบอลทั้งหมด2ภาพเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูเพิ่งระบายสีภาพฟุตบอลกันนะคะ1 2เลข2มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพฟุตบอลทั้งหมด2ภาพค่ะเด็กๆทำได้กันไหมคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะตัวเลขที่คุณครูกำหนดมาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข3ครูเพิ่งมีภาพหุ่นยนต์มาให้ทั้งหมด3ภาพเด็กๆคิดว่าครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพหุ่นยนต์ทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพหุ่นยนต์ทั้งหมด3ภาพ
เด็กๆช่วยครูพึ่งระบายสีนะคะหนึ่งสองสามเลขสามเท่ากับจำนวนสามภาพค่ะเลขสามมีค่าเท่ากับสามเพราะฉะนั้นครูพึ่งจะต้องระบายสีภาพหุ่นยนต์ทั้งหมดสามภาพค่ะข้อต่อไปนะคะยังจำได้ไหมคะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลขสี่เด็กๆคิดว่าครูพึ่งจะต้องระบายสีเตาทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะครูพึ่งจะต้องระบายสีภาพเตาทั้งหมดสี่ภาพเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูพึ่งระบายนะคะหนึ่งสองสามสี่ครูพึ่งจะต้องระบายสีเตาทั้งหมดสี่ภาพค่ะเพราะเลขสี่มีค่าเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพเตาทั้งหมดสี่ภาพนะคะข้อต่อไปค่ะยังจำได้ไหมคะตัวเลขที่คุณครูกำหนดมาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลขห้าแล้วเด็กๆคิดว่าครูพึ่งจะต้องระบายสียีราฟทั้งหมดกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะครูพึ่งจะต้องระบายสียีราฟทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูพึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้ามีค่าเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นคุณครูและเด็กๆจะต้องระบายสีภาพยีราฟทั้งหมดห้าภาพนะคะต่อไปนะคะครูเพิ่งจะพาเด็กๆไปเล่นเกมทายตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะเกมทายตัวเลขเด็กๆลองสังเกตภาพและจำนวนตัวเลขนะคะครูเพิ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าครูเพิ่งระบายสีภาพกบมาจำนวนกี่ตัวใช่แล้วค่ะ1ตัวและเด็กๆคิดว่าจะต้องคู่กับตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะจะต้องคู่กับเลขหนึ่งเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆดูภาพนะคะว่าคู่กับจำนวนในข้อไหนครูพึ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าครูพึ่งระบายสีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ครูพึ่งระบายสีภาพดอกไม้ทั้งหมดสี่ดอกแล้วเด็กๆคิดว่าจะต้องตรงกับเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะต้องตรงกับเลขสี่เพราะสี่มีค่าเท่ากับสี่ค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพว่าคู่กับจำนวนในข้อใดนะคะครูพึ่งมีเวลาเด็กๆคิด5วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าครูพึ่งระบายสีภาพแมวมาทั้งหมดกี่ภาพหนึ่งสองใช่ค่ะครูพึ่งระบายสีภาพแมวมาทั้งหมดสองภาพ
และเด็กๆคิดว่าต้องคู่กับจำนวนในข้อใดคะใช่แล้วค่ะจะต้องคู่กับเลข2เพราะ2มีค่าเท่ากับ2ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆลองสังเกตภาพว่าคู่กับจำนวนในข้อใดครูพึ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆเห็นภาพไหมคะว่าครูพึ่งระบายสีภาพไปทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะครูพึ่งระบายสีภาพไปทั้งหมด3ภาพ1 2 3แล้วเด็กๆคิดว่าจะต้องคู่กับจำนวนในข้อใดคะใช่แล้วค่ะจะต้องคู่กับเลข3เพราะ3มีค่าเท่ากับ3ค่ะเด็กเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กสังเกตรูปภาพว่าคู่กับจำนวนในข้อใดนะคะครูพึ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆคิดว่าครูพึ่งระบายสีภาพไปทั้งหมดกี่ภาพคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4ค่ะครูพึ่งระบายสีภาพไปทั้งหมด5ภาพแล้วเด็กๆคิดว่าจะต้องคู่กับตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะจะต้องคู่กับเลข5เพราะ5มีค่าเท่ากับ5ค่ะเด็กเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะมีอีกหนึ่งเกมค่ะเกมตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะเกมตัวเลขเด็กๆดูและสังเกตตัวเลขดีๆนะคะว่าคือเลขอะไรและเด็กๆจะต้องระบายสีภาพทั้งหมดกี่ภาพครูพึ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข3แล้วเด็กๆคิดว่าจะต้องระบายสีภาพปลาหมึกทั้งหมดกี่ภาพคะเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันดูนะคะ1 2 3เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพปลาหมึกทั้งหมด3ภาพค่ะเด็กๆของครูพึ่งทำถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตตัวเลขดูดีๆนะคะว่าเป็นเลขอะไรและจะต้องระบายสีภาพทั้งหมดกี่ภาพครูพึ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้คือเลขอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะคือเลข1เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพหมูทั้งหมดกี่ภาพคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องระบายสีภาพหมูจำนวน1ภาพค่ะ1มีค่าเท่ากับ1นะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆลองสังเกตตัวเลขที่คุณครูให้มาว่าจะต้องระบายสีภาพทั้งหมดกี่ภาพนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข4เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีปลาหมึกทั้งหมดกี่ภาพคะ
ถูกต้องแล้วค่ะเราจะต้องระบายสีปลาหมึกทั้งหมด4ภาพ1 2 3 4 4มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพปลาหมึก4ภาพค่ะต่อไปค่ะเด็กสังเกตตัวเลขและภาพดีๆนะคะว่าจะต้องระบายสีภาพทั้งหมดกี่ภาพครูเพิ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข2เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องระบายสีภาพทั้งหมด2ภาพ1 2 2มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีภาพทั้งหมด2ภาพค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าตัวเลขที่คุณครูกำหนดมาคือเลขอะไรและจะต้องระบายสีภาพดินสอทั้งหมดกี่ภาพกูเพิ่งมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่คุณครูกำหนดมาคือเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข5และเด็กๆคิดว่าครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพดินสอทั้งหมดเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพดินสอทั้งหมด5ภาพ1 2 3 4 5 5มีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นครูเพิ่งจะต้องระบายสีภาพดินสอทั้งหมด5ภาพค่ะเด็กๆทำถูกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้ครูเพิ่งก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำกันด้วยนะคะการบ้านเล่มหนึ่งครูเพิ่งมีการบ้านทั้งหมด2หน้าหน้า42และ43เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆมาส่งครูเพิ่งในวันเปิดเทอมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถตอบคำถามของครูพึ่งกันได้ไหมคะวันนี้แต่เด็กๆของครูพึ่งเก่งมากเลยค่ะยังไงเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนสิ่งที่ครูพึ่งสอนมาและทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองสวมใส่แมสหมั่นล้างมือกันบ่อยๆก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วเด็กๆเจอกับครูพึ่งใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย